ยายังมีอยู่เลยนะนะคะยังกินไม่หมดชุดเลยตรวจสอบได้นะคะค่ะปิดท้ายกันที่กิจกรรมดีๆของทอทอนะคะที่จัดกิจกรรมลํำลึกวีรบุรุษถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนยังจํากันได้ไหมคะนาวตรีสมานกุนันหรือว่าจ่าแซมค่ะจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติความเสียสละที่ช่วยเหลือผู้อื่นค่ะ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะบริษัทท่ากาศยานไทยจำกัดหรือว่าทอ,อทอก็มีการจัดกิจกรรมลํารึกวีรบุรุษถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนวีรบุรุษผู้เสียสละนาว,วาตรีสมานคุมน,นันเพื่อเชิดชูเกียรติในความเสียสละและมีจิตใจช่วยเหลือผู้อื่นนะคะโดยนายนิตินยัยศริสมรทการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ทอทก็เป็นประธานพร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานทอทที่ร่วมในกิจกรรมที่สํานักงานใหญ่ของทอทนะคะสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่นาวตรีสมานกุน,นันนักทําลายใต้น้ําจู่โจมนอกราชการ หรือว่าเป็นนักทำลายใต้น้ำจู่จนรุ่นที่30เนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นพนักง,งานของบริษัทท่าอากาศยานไทยก็ได้เสียสละขณะปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือทีมหมูป่าะคาเดมี่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายที่ทำขุนน้ำนางนอนเมื่อวันที่6รกรกฎาคมปี2561นั้นบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด จึงได้จัดกิจกรรมลำลึกวีรบุรุษนาวาตรีสมานกุนันเพื่อเชิดชูในความเสียสละกล้าหาญและอุทิศตนรวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำความดีด้วยโดยในวันนี้นะคะก็มีพิธีเปิดป้ายอาคารนาวาตรีสมากนกุนันที่อาคารเสริมสร้างพลานามัยของทอทซึ่งก็เป็นอาคารที่ทอท,ทนั้นจัดไว้นะคะเพื่อส่งเสริมให้พนักง,งานได้มีการออกกำลังกายนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะทอทอก็ยังได้มีการจัดทำปฏิมากรรมนูนต่ำกว้างประมาณ1เมตรกับอีก90เซนเนี่ยนะคะความยาว2เมตรแล้วก็สูงประมาณ2เซนติเมตรติดตั้งอยู่บริเวณโถงทางขึ้นอาคารนะคะซึ่งก็จะมี ติดอยู่บริเวณที่อาคารนาวบาตรีสมานกุน,นันแล้วก็มีป้ายชื่อเพื่อจะเชิดชูเกียรตินะฮะรวมทั้งยังมีการเดินขบวนสวนสนามของนักทําลายใต้น้าจู่โจมนอกราชการทอทอมีการจัด กิจกรรมนะคะที่นิ้ทัศการเพื่อจะลํำเลึกถึงจ่าแซมโดยเป็นการแสดงภาพสามมิติที่บอกเล่าเรื่องราวการปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและทอทอก็ให้ความสำคัญกับบุคลากรเนื่องจากว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาองค์กรน,นะคะซึ่งนาวาตรีสมานกุนันก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงส่งและก็เสียสละในการเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ด้วยความเต็มใจและมุ่ง มัน่นเป็นที่ภาคภูมิใจของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดแล้วก็ประเทศชาติด้วยค่ะค่ะคุณมาจิงโกบอกว่ามุ่งมั่นเพื่อช่วยชีวิตเด็กน้อยที่เราคอยความหวังจะมีคนคิดถึงตลอดไปจา่าแซมนะคะ,คะก็เป็นการร่วมกันนำาลึนถึงจา่าแซมด้วยถึงความดีที่เกิดขึ้นแล้วก็ถือได้ว่าเป็นข่าวที่ดังไปทั่วโลกนะคะในทางกลับกันกรณีนี้วิกฤตนี้ก็กลายเป็นโอกาสอันดีสำหรับการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยด้วยนะคะ